การงานมาคุยกับเชอร์หน่อยทันงามเธอคะแนนน้อยมากเลยนะเชอร์ไม่รู้จะเอาคะแนนอะไรไปกรอกให้เธอแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวพันงามดาฉาวชื่อเล่นชื่อการ์ตูนเอาจริงเราเป็นคนเรียนเก่งนะเต็บฟิสิกส์ไม่ได้เลยตั้งใจเรียนก็แล้วพยายามก็แล้วเรียนพิเศษก็แล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการ์ตูนค่ะแม่เกรดวิชาฟิสิกส์ออกหรือยังออกแล้วค่ะเป็นยังไงเกรดหนูไม่ดีอะค่ะแม่แต่หนูทำเต็มที่แล้วนะคะแม่แต่เกรดมันก็ยังออกไม่ดีอะค่ะอีกแล้วเหรอลูกใช่ค่ะอีกแล้วค่ะแม่ผิดหวังในตัวเรามากเลยนะทำไมยังเหมือนเดิมล่ะทำไมไม่พัฒนาตัวเองตกแล้วตกเล่าแม่ผิดหวังในตัวเราจริงๆแย่ อ้าวแม่แม่จะลงไปไหนอะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเชิญจะมาประกาศคนที่ได้ท็อปวิชาฟิสิกส์นะคะก็คือนางสาวพันงามดาฉาวค่ะคนที่ได้ท็อปวิชาฟิสิกส์นะคะก็คือนางสาวพันงามดาฉาวค่ะคนที่ได้ท็อปวิชาฟิสิกส์นะคะก็คือนางสาวพันงามดาฉาวค่ะขอบใจมากเลยนะที่ช่วยลูกพี่คะแนนออกมาดีมากเลยพี่เนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยต้องขอบใจเราจริงๆนะขออนุญาตค่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะเชอร์คือพี่อยากจะมี เรื่องให้ช่วยอะค่ะดีลูกของพี่อะคะแนนเขาไม่ดีเลยวิชาฟิสิกส์เรียนพิเศษก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะพี่อยากจะให้ช่วยอะค่ะแล้วจะให้เชิร์ทำยังไงล่ะคะหรือว่าจะให้เชิร์สอนพิเศษให้พี่คิดว่าเกรดของน้องเทอมนี้ค่ะหวังว่าจะต้องดีขึ้นนะคะอะไรกันคะที่หนูทำมาทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะตัวหนูหรอคะแม่ทำทั้งหมดก็เพื่อลูกนะการ์ตูนแต่ที่แม่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าให้แม่อายหรอคะ
ไม่ใช่ลูกแม่ทำเพื่อลูกแต่ที่แม่ทำแบบนี้มันหมายถึงแม่เอาเงินไปแลกกับความพยายามของหนูตลอดที่ผ่านมาแม่ไม่เห็นถึงความพยายามของหนูเลยเหรอคะแม่เห็นไม่เห็นอะไรคะไม่เห็นแล้วว่าหนูพยายามแต่ถ้าไม่ใช่ด้วยเงินน่ะเราจะได้เกรดแบบนี้เหรอการ์ตูนแต่แม่รู้ไหมคะว่าแม่เอาเงินไปแลกความพยายามของหนูแต่ที่ตลอดที่ผ่านมาหนูใช้ความพยายามของหนูไม่ว่าจะเป็นการอดนอนหนูพยายามอ่านหนังสือฟิสิกส์เพื่อให้หนูได้คะแนนดีแต่แม่แค่ใช้เวลาไม่กี่ทีในการยื่นเงินให้ครูเพื่อให้เกรดหนูออกมาดีแต่แม่รู้ไหมคะว่าหนูต้องใช้เวลากี่วันหนูถึงจะได้คะแนนดีขนาดนี้หรือทำให้เกรดมันดีขึ้นทำไมแม่ไม่เคยเห็นตรงนี้ของหนูบ้างคะหรือแม่มองว่าการที่แม่ให้เงินแบบนี้แม่มองว่าหนูโง่เหรอแม่มองว่าใช่ลูกไม่มีความพยายามเหรอคะไม่ใช่เลยลูกแม่ทำเพื่อลูกแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะลูกเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลคอร์รัปชัน